นี่น้องคือกระเป๋าหลุยส์วิกตองรุ่น Discovery PM นะคะคือโดยปกติถ้าเรายังไม่ได้ฟังเราก็สามารถที่จะคล้องคอไว้แบบนี้เป็นแฟชั่นเก๋ๆเท่ๆคูลๆได้นะมาเจอกับฉายในช่องฉุยฉาย Channel นะคะสวัสดีคลิปแรกของปี2022นะคะเปิดต้นปีมาแบบนี้ฉายก็มีเป้คูลๆมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะน้องเป็นเป้ของหลุยส์วิกตองนะคะเดี๋ยวหยิบให้ดูกันเลยดีกว่านี่เปิดคลิปมาด้วยกล่องอลังการอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าน้องจะเป็นเป้รุ่นไหนไซส์ใหญ่แค่ไหนแล้วจุอะไรได้บ้างอลังการอย่างที่เปิดตัวมาหรือเปล่าไปดูกันค่ะนี่น้องคือกระเป๋าหลุยส์วิกตองรุ่น Discovery PM นะคะเป็นกระเป๋าเป้ที่มาด้วยลวดลายโมโนแกรม Eclipse แล้วก็ภายนอกเป็นแคนวาสทั้งใบนะคะตัดขอบด้วยคาวไฮสีดำมาในทรงที่แบบสะพายง่ายแล้วก็ข้างบนจะเป็นมนๆแบบนี้นะคะราคาในช็อปไทยณตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่ 78,500 บาทแล้วคือจะแตะ 80,000 กันอยู่แล้วนะคะใครที่เล็งๆกันไว้อยู่รีบตัดสินใจรีบคิดให้ดีๆนะคะรีบซื้อเลยก่อนที่มันจะขึ้นไปมากกว่านี้นะคะแต่ว่าใบนี้มีแตะแสนแน่ๆในอีกปี2ปีข้างหน้านะคะคือน้องเป็นใบที่แบบแค่วางเฉยๆก็ดูดีดูหรูดูคลาสสิกแล้วควรค่าแก่การสะพายควรค่าแก่การเป็นเจ้าของควรค่าแก่การลงทุนมากๆคือแล้วหลุยส์วิกตองเองอ่ะนอกจากทำกระเป๋าออกมาได้ดูหรูหราคลาสสิกแล้วนะคะเขายังทำให้ฉันรู้สึกว่ามันใช้งานได้แข็งแรงทนทานตรงมือจับตรงเนี้ยมันจับแล้วรู้สึกสบายมือดีอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสได้มาลูบไล่นะคะคือถ้าเปรียบเทียบเป็นผู้ชายก็คงเป็นผู้ชายที่ดูแข็งแกร่งทนไม้ทนมือประมาณนี้แต่แอบแฝงไว้ด้วยความนุ่มนวลและอ่อนโยนนั่นเองนะคะคือพาออกนอกเรื่องไปไกลแล้วนะคะกลับมาในจุดที่เราเคยอยู่กันดีกว่านะคะก็เดี๋ยวเราไปดูดีเทลของกระเป๋าใกล้ๆกันต่อเลยดีกว่าค่ะด้านหน้าของน้องเขาปั๊มคำว่าหลุยส์วิกตองนะคะส่วนซิปจะเป็นสีลมควันค่ะจะมีสลักคำว่า LV อยู่ด้วยด้านข้างจะเก็บขอบด้วยหนังคาวไฮทั้งใบเลยนะคะกระเป๋าด้านหน้าจะประกอบไปด้วย2ช่องหลักๆค่ะช่องแรกจะเป็นแมกเนตนะคะส่วนอีกช่องหนึ่งจะเป็นช่องของซิปค่ะซึ่งก็มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยละค่ะต่อมาจะเป็นหูจับทางด้านบนนะคะจะทำมาด้วยเชือกอย่างหนาเลยแล้วก็หุ้มด้วยหนังคาวไฮอย่างดีจับแล้วสบายมือมากๆถัดมาเป็นสายสะพายกระเป๋าค่ะข้างนอกจะเป็นหนังสีดำนะคะส่วนด้านในจะเป็นนวมอย่างหนาเลยบอกได้เลยว่าช่วยรับน้ำหนักได้ดีมากๆค่ะเลื่อนลงมาตรงที่ปรับสายกระเป๋ายังคงเป็นอะไหล่สีลมควันและยังมีคำว่าหลุยส์วิกตองสลักตามเดิมนะคะส่วนตรงปลายสายสะพายนะคะเขาก็เก็บงานด้วยหนังอย่างดีเลยค่ะและก้นกระเป๋าก็จะมีรอยเย็บตรงกลางอยู่1จุดค่ะเปิดเข้ามาดูด้านในกันบ้างนะคะจะมีช่องหลักอยู่1ช่องแล้วก็แบ่งเป็นช่องย่อยอีก3ช่องช่องกลาง1ช่องสามารถใส่ iPad ใส่โน้ตบุ๊กได้นะคะแล้วก็มีช่องเล็กๆอีก2ช่องสามารถใส่เป็น iPad หรือเป็นปากกาของจุกจิกได้ค่ะอยากบอกว่าพื้นที่กว้างขวางเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ข้างในจะมีคำว่าหลุยส์วิกตอง Made in France ติดอยู่ข้างในกระเป๋าอีก1จุดอย่าลืมสังเกตกันนะคะต่อไปนะคะสำหรับใครที่จะเลือกใช้ใบนี้เป็นสายเดินทางนำไปพกพาเป็นแบบซิตี้แบ็คแพคนะคะนำไปแบบสะพายเดินเล่นในเมืองเราจะต้องควรเตรียมอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาใส่ในกระเป๋าใบนี้ดูนะคะคือจริงๆข้อดีของกระเป๋าเป้มันทำให้เรารู้สึกคล่องตัวเวลาเดินทางนะเนื่องจากว่าเราสะพายไว้ข้างหลังแล้วมันทำให้มือของเราทั้งสองข้างว่างสามารถที่จะทำอะไรได้สะดวกนะคะจริงๆถ้าเพื่อนๆถามว่าสามารถนำไปใช้เดินทางไปต่างจังหวัดใส่เสื้อผ้าจริงจังไปหัวหิน 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ฉันไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะถ้าจะเดินทางจริงจังแบบนั้นใช้เป็นกระเป๋าเป้อีกแบบนึงไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาลองจุของกันดูค่ะเวลาเดินทางสิ่งสำคัญที่จะต้องพกเลยก็คืออย่างแรกสายขออนุญาตใส่ iPad ก่อนเพราะว่ามันมีช่องสำหรับใส่ iPad โดยเฉพาะก็ต้องใส่เข้าไปก่อนต่อไปก็อาจจะเป็นหมวกกับ
ผ้าพันคอต่อไปก็เป็นกล้องถ่ายรูปค่ะซื้อกล้องมาแต่ยังใช้ iPhone อัดคลิปอยู่เลยนะสารภาพตรงนี้เลยนะคะซื้อมาก็ยังใช้ไม่เป็นนะแต่ว่าจะพยายามพัฒนาสกิลในการใช้กล้องเพื่อผลิตคลิปที่มีคุณภาพให้ทุกคนได้ดูกันต่อไปนะจ๊ะฉายขอเวลานิดนึงนะคะอ่ะใส่เข้าไปจริงๆเราใส่ผ้าพันคอรอให้มันนุ่มๆไปแล้วนะพร้อมกับเลนนะคะเลนคิดเลนคิดที่มากับกล้องต่อไปอันนี้เป็นหูฟังนะคะอันนี้ก็เป็นหูฟังของโซนี่เหมือนกันเปิดให้ดูสักหน่อยคือสีเขาสวยมากนะแล้วก็รุ่นนี้ของโซนี่เขาละเอียดอ่อนใส่ใจนะคะเขาทำเป็นอะแดปเตอร์เอาไว้เสียบฟังบนเครื่องบินได้ด้วยนะคะคือโดยปกติถ้าเรายังไม่ได้ฟังเราก็สามารถที่จะคล้องคอไว้แบบนี้เป็นแฟชั่นเก๋ๆเท่ๆคูลๆได้นะคือแบบใส่ขึ้นเครื่องมันก็ดูน่ารักดีมันก็ดูแบบเออชิคๆคูลๆอะไรเงี้ยก็ใส่เข้าไปอีกหนึ่งกระเป๋าสตางค์ขาดไม่ได้ใส่เข้าไปแล้วก็ร่มด้วยนะคะเราควรมีพกติดตัวไว้แดดร้อนก็ต้องกางร่มฝนตกก็ต้องกางร่มนะคะแว่นตาค่ะแล้วก็ปิดนะคะจริงๆใส่แค่นี้ก็หนักอยู่นะไม่ได้หนักอย่างอื่นหรอกหนักกล้องเนี่ยแหละค่ะคือถ้าเพื่อนๆแค่เดินเล่นในเมืองอ่ะฉายแนะนำว่าพกกล้องตัวเล็กๆสักอันหนึ่งก็พอหรือว่าไม่จำเป็นต้องพกก็ได้โทรศัพท์เครื่องเดียวก็เอาอยู่นะคะแต่เนื่องจากว่าคลิปนี้ฉายอยากให้เห็นว่ากระเป๋ามันสามารถจุอะไรได้บ้างนะคะก็เลยแบบใส่แบบจัดเต็มไปเลยแล้วก็ช่องข้างหน้านี้ค่ะก็สามารถใส่เป็น AirPods ตัวโดยสารแล้วก็ของจุกจิกยาประจำตัวยาดมยาลมยาหม่องอะไรก็แล้วแต่สามารถใส่ในช่องข้างหน้าได้นะคะของชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็สามารถใส่ตรงช่องแมกเนตข้างหน้านี้ได้อีก1ช่องถามว่าตรงไหมก็ไม่ตรงนะคะแต่หนักมากค่ะบอกเลยเพื่อนๆคะใช้ขอแนะนำทริคอีกนิดนึงในการเดินทางนะคะแนะนำว่าให้ใช้ไปเนี้ยเป็นซิตี้แบ็คแพคนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากรอโหลดกระเป๋านานๆ นะเพราะว่ารีบไปสัมมนารีบไปรีบกลับไม่กี่วันนะคะก็แนะนำให้หากระเป๋าแบบถือมาใส่เสื้อผ้าอีกใบนึงนะคะก็เป็นกระเป๋าที่ carry on ได้อย่างเซตเนี้ยก็สามารถหยิบนำมาใช้คู่กันได้นะคะแล้วก็อย่างคลิปออลเองอะที่เคยได้ทำรีวิวไว้แล้วอะแท็กชื่อตรงเนี้ยสามารถแกะออกมาแล้วนำมาอะแดปใส่กับใบนี้ได้นะคะแล้วก็กุญแจตรงนี้ก็เหมือนกันคืออะไหล่ของเขาว่ามันสามารถใช้ร่วมกันได้เนื่องจากว่ามันเป็นสีเดียวกันนะคะมันก็เลยมีความโชคดีตรงนี้แล้วเดี๋ยวสะพายให้ดูว่าคือเวลาสะพายคู่กันมันดูเก๋ดีนะมันทำให้การแต่งตัวดูดีนี่นะคะเพื่อนๆอันนี้ฉายก็ลองเอาแท็กกระเป๋าจากใบคลิปออลแล้วก็กุญแจนะจากคลิปออลมาคล้องดูนะคะก็สามารถใช้งานร่วมกันได้แล้วก็ถ้ากลัวคิดถึงกันก็กด Subscribe กดติดตามกันไว้นะคะคลิปหน้าจะได้เจอกันอีกสำหรับคลิปนี้ฉายขอลาไปก่อนเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย